การเพิ่มออริจินอลคาแรคเตอร์8แบบให้ผู้เล่นเลือกกับการเล่นอีก2สายทำให้เล่นได้หลายรอบนั่นเองค่ะก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Super Robot War 4ค่ะ Super Robot War 4นะคะก็เป็นภาคต่อที่ใช้เรื่องราวต่อเนื่องจาก3แล้วก็ EX ค่ะและก็มีการพัฒนาในส่วนรายละเอียดการเล่นเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเช่นการอัปเกรดยูนิตที่แบ่งออกเป็นส่วนๆการติดตั้งอุปกรณ์เสริมให้ยูนิตสกิลของนักบินระบบตรงนี้นะคะก็ยึดเป็นหลักในส่วนของรายละเอียดการอัปเกรดมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะการเล่นแบบแยกเส้นทางนะคะก็เพิ่มความละเอียดมากขึ้นการนำตัวละครออริจินอลมาให้ผู้เล่นเลือกก็จะเป็นตัวแทนผู้เล่นที่จะมาพร้อมกับตัวเลือกอวตาร8แบบค่ะทำให้ผู้เล่นนะคะสามารถเปลี่ยนตัวละครเล่นหนักได้ในการเล่นรอบใหม่นั่นเองซีรีส์ที่เพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษนะคะนั่นก็คือ S Gundam ที่มาเฉพาะยูนิต2ตัวค่ะนั่นก็คือ S Gundam แล้วก็ EXS ค่ะเป็นรูปแบบยูนิตลับนะที่เราเนี่ยต้องทำเงื่อนไขในการปลดล็อกมาเล่นค่ะและก็จะมีโหมดออปชันที่สามารถดูเรื่องราวรายละเอียดยูนิตตัวละครคัตซีนในเกมและคาราโอเกะได้ค่ะ Super Robot War 4ได้วางรากฐานการเล่นซีรีส์ Super Robot War ในหลายๆส่วนค่ะจนกลายเป็นมาตรฐานหลักของซีรีส์นี้ไปการเพิ่มออริจินอลคาแรคเตอร์8แบบให้ผู้เล่นเลือกกับการเล่นอีก2สายทำให้เล่นได้หลายรอบนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้กับแล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ